ครับเพื่อนๆวันนี้พามาปลูกกระชายดำในสวนเอบิลปลูกแบบผสมผสานครับอันนี้คือล้อยางที่ติดไว้แล้วครับเพื่อนๆถ้าจะปลูกในล้อยางต้องปรุงดินครับถ้าใส่ดินอย่างนี้จะแข็งรดน้ำและจะแข็งครับต้องมีการปรุงดินให้มีธาตุอาหารมีความโปร่งมีน้ำดูครับถ้าไม่ปรุงดินรดน้ำจะแข็งเป๊ะมันกับหินเลยครับไปดูครับอย่างนี้ก็ปรุงดินไว้เรียบร้อยหมดแล้วครับร่วมด้วยขี้ไก่แกรบความโปร่งมาดูครับครับเพื่อนเมื่อเราปรุงดินน้ำจะไหลผ่านธาตุอาหารขี้ไก่แกรบเป็นวัตถุดิบที่หาให้ราคาถูกนะครับขี้ไก่แกรบประมาณ1กระสอบดิน2ส่วนเพิ่มด้วยทรายเล็กน้อยและก็ผงถ่านครับจะทำให้ดินร่วนทรุยปลูกไปนานๆดินก็ไม่แข็งครับรดน้ำไปดูอีกครับเดี๋ยวครับกระชายดำครับปีละครั้งก็จริงเดี๋ยวจะไปดูวิธีปลูกไว้ครับกระชายดำนี่ที่ปลูกไปหรือจะปลูกแบบข้อครับดูครับสีของเขาดูครับความเข้มซึ่งธาตุอาหารเขาจะเยอะแคลเซียมครับครับอย่างมุมนี้ผมมิไปศึกษาดูเองอันนี้แท้ของทางใต้สกุลเดียวกับต้นหอมนะครับอย่างที่เราปรุงดินไว้แล้วครับอย่างมุมนี้ปลูกเอบิลไว้ประมาณ1ปีแสงค่อนข้างเยอะดูครับการจัดการจะให้สะดวกเว้นไว้แถวกลางครับให้ต่อการจัดการดูครับอย่างประมาณเวลาเก็บเกี่ยวเอาหัวเราแค่ยกตะแคงแล้วก็พลิกจะให้สะดวกไม่ต้องขุดอยู่ครับเอบิลประมาณเกือบปีครับต้นติดตาทาบทิ่งดูครับลูกครับอย่างมุมนี้โดยประมาณปลูกไว้เริ่มทุกพุ่มใกล้จะแล้วมาดูครับอย่างกระชายดำครับปลูกไว้ให้เข้าร่องกลางแสงก็ประมาณปลูกได้ประมาณถึง2ปีครับอย่างรายได้ดูครับรายได้จากเอบิลก็มีทยอยเกือบทั้งปีครับอันนี้เริ่มอ่อนจะออกหลายรุ่นครับดูครับหลายรุ่นทยอยออกได้ตามตลอดทั้งปีครับอย่างกระชายดำปีละครั้งเก็บเกี่ยวช่วงเมษาหน้าแล้งก็สามารถทยอยเอามาทานดองกับน้ำผึ้งรวงครับน้ำผึ้งรวงดองไว้ก็เก็บไว้ได้อย่างน้อย6เดือนนะครับดูครับจะให้ต่อการจัดการมามุมนี้ครับหลังจากปรุงดินเสร็จเห็นไหมครับมาดูมุมนี้ครับดูครับความโปร่งหลังจากที่เราปรุงดินมันจะไม่แน่นให้ต่อการจัดการถ้าเราปลูกลงพื้นครับจะแข็งโป๊ะไปจะไปรบกวนรากของเอบิลดูครับอย่างนี้ให้ต่อการจัดการครับดูครับให้ต่อการจัดการธาตุอาหารก็เยอะสรรพคุณเขาเยอะครับดูครับสวนชายปลูกไม้หลากหลายปลูกร่วมกับเอบิลกับกระชายดำผสมผสานรายได้ตั้งสองทางครับเพื่อนๆช่วยกดติดตามสวนชายเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับ